วัสดีจากอิงแลนด์ค่ะสวัสดีทุกๆคนค่ะสวัสดีจ้าน้องเมย์สวัสดีจ้าโอ้วายสวยจังเลย วันนี้ทรายมาหาน้องจอยแล้วจ้ะเด้อมาเล่นกันบ้านน้องจอยจ้ะเดี๋ยวจะพาเดินเดี๋ยวจะพาเดินไปอันนั้นไม่น่ากลัวนะพี่ฟ้าเห็นไหมนี่ใช่ก็นั่นบ้านคนเป็นบ้านคนในโรงเรียนจ้ะข้างนี้ข้างขวานี่ก็เป็นโรงเรียนไปเดินจอยพาเดินลัดไปไอ้นั่นจ้ะลัดไปสวนจอยจะพากันไปรดน้ำไอ้ผักจอยซะหน่อยบรรยากาศดีๆแต่เช้าเลยค่ะไม่เข้ามาส่งไว้แต่เช้าเลยผักเส้นขึ้นเต็มไปเห็นไหมเอ้ามันขึ้นแล้วนานี่ขึ้นแล้วไงเม็ดมันขึ้นแล้วเห็นไหมเนาะไม่เคยจะไปทำงานก็เลยมาส่งไว้แต่เช้าเลยจอยระวังเด้อหนังระวังอันนั้นค่ะตั้งแต่7โมงกว่าตอนนี้ก็ประมาณ8โมงแล้วล่ะค่ะบรรยากาศกำลังดีๆไม่ได้หนาวมากแล้วก็ไม่ได้ร้อนนะค่ะกำลังพอดีจะต้องใส่แจ็คเก็ตอยู่สำหรับสายเนาะเป็นซีหนาวหนาวซีหนาวหนาวประชาบงบรรยากาศเป็นน้ำกันไปมาขึ้นหน่วยใหญ่เถอะบ้านพี่เพราะในใหญ่ปนีนี่สักหน่อยนี่ก็เก็บได้บ้างค่ะหมากเล็บแมวที่เราเรียกกันนะที่จริงมันไม่ใช่เล็บแมวหรอกเพิ่นแบล็คเบอร์รี่จ้ะแบล็คเบอร์รี่กำลังงามเลยพี่น้องเด้อไอ15เดินไปสวนจอยอุ้ยเบิ่งเนี่ยงามๆจ้ะนี่มันก็เหมือนกันกับพวกทรายไปเก็บในสวนแต่ว่าอันนั้นมันพันธุ์สีแดงเค้าเรียกราสเบอร์รี่เนาะค่ะพันธุ์สีแดงคือราสเบอร์รี่พันธุ์สีดำๆนี่ก็คือแบล็คเบอร์รี่จ้ะเริ่มสุกแล้วทั้งนี้สุกแล้วนะโอ้สุกแล้วเต็มเลยเต็มเลยนี่ก็มีด้วยว้าวมันเป็นตะเก็บเนาะหมายถึงว่ามันเป็นท่างางสูงๆจังสินะจอยมันเป็นตะเก็บกินดีเขารอใครเหรอรอพี่แอนมาเถอะรอพี่แอนพี่แอนกับพี่ไม้กลับมาพี่แอนตื่นเที่ยงพี่แอนตื่นกับเที่ยงพี่แอนตื่นหนูไม่ใส่กับอะไรนะกางเกงมาเนาะวันนี้ลูกเอ้ยสีหนาวๆด้วยแต่พรุ่งนี้จะร้อนไปซาลาวีกันเหรออีกไกลไหมเวลีแบบว่าไม่ไกลลูกไม่ไกลหรอกลูกก็เดินออกกำลังกายไปมันจะได้อุ่นๆไงกลับมาพี่แอนพี่ไม้ก็ตื่นพอดีลูกอันนี้มีแต่ต้นผักเสี้ยนนะสองข้างทางกับต้นแย่พี่กล้าผักเสี้ยนเบิ่งเห็นท่านมาถึงแล้วผักเสี้ยนเจ็บแต่เราจะมาเก็บแถวนี้มีไม้ยางนะใช่พี่แม่ลูกสัญญาณนี่อย่างเงยทำตาขึ้นละแม่ยังวิ่งได้เลยเสียงหนวดจิ๋วเหรอแม่จับแขนมาแล้วเหรอแม่ทำไมโอ้พาเมลีมาผจญภัยนะวันนี้ใช่ชอบไหมเนี่ยอิดเก่าสะพานรถใช่ไหมมันสะพานรถไฟเก่าอ๋อบ่จ้ะมันสร้างไม่เสร็จโอ้งั้นเวทเบียนใช่ไหมใช่ว้าวทางนี้เป็นแม่น้ำที่มาจากทางบ้านพี่เลยใช่จ้ะแม่น้ำเดียวกันเนาะแม่น้ำเดียวกันจ้ะคุณนายก็ใส่กระโปรงมานะวันนี้นะอันนี้จะใส่กางเกงค่ะที่ใส่กางเกงโอ้ตําเจียจะตอดหลานค่อยโอ้ดอกไม้สวยนะพี่เนาะพึ่งชอบแต่ว่าข้างบนนี่ก็เป็นคนไปเดินได้ไม่มีก็เราเดินผ่านเมื่อกี้ยังไงไม่ข้างบนบนไหนสะพานก็เราเดินเอาลบลื่นบนสะพานพี่ว่ารู้ได้นี่จอยเดินผ่านมาเมื่อกี้ยังไงเออแต่ว่ามันกำแพงมันสูงเราปีนขึ้นไม่ได้เพราะว่าเขาเอาท่อออกเมื่อก่อนก็ปีนขึ้นดูได้เออจ้ะมีสายสับสนแล้วจ้ะสับสนมันแบบใต้ขึ้นไปที่หลอดสีฟ้าสับสนยังไงยางมากมันบอกเห็นขอบสะพานไงจอยมันมีแต่ต้นไม้ยี่ขอบมันกับเป็นสะพานไงแต่พี่สายเขาบอกว่าเดินได้แต่ก็เดินมาอยู่เดี๋ยวเดินกันอยู่ เดินทีไทยมาบางหันใช่ เป็นอะไรลูกเขียนเสือให้นางก็อุ่นขึ้นแล้วบ้านนี้ร้อนแล้วไงเราถึงไม่ใส่แจ็คเก็ตมาพี่ไปทีนี้ไปไม่ยังหนาวไม่ยังหนาวอยู่หนูต้องวิ่งลูก
านใช่ใช่มีอยู่ไม่เยอะวันหลังมาเก็บได้ถ้ามันสุกไหนเออใช่ใช่ใช่ลูกทุกคนมาไม่ดีกระโดดน้ำไหมกระโดดแม่ก็ชวนลูกกระโดดนะมีไม่เยอะจริงๆเลยยายแต่มันสูงอะจะเก็บไงอะเก็บไงอะสูงเกินไปโอ้โหพี่อ่ะอันสายตาเนี่ยมหาแต่เนี่ยกินใช่พี่อยู่กับจอยได้อยู่ไปตามเจ้ไปเขากั้นไม่ให้น้ำเผื่อมันน้ำขึ้นมามันก็จะได้ไม่ได้เข้าบ้านไปดูตรงนู้นฝั่งนู้นถึงจะเห็นลูกอุ้ยเธอดูสิเต็มเลยนั่นถึงก็มีมันจะเก็บได้ยังไงจะเก็บได้ไงพี่ต้นไวกิ้งคอร์ลเลยเนี่ยอุ้ยมีเยอะเลยต้นมันจอยแต่ว่ามันไม่ดกนี่ไงเดี๋ยวจะซูมให้ดูเพื่อนนี่มีลูกนึงนี่ลำป่าพี่สายบอกว่าจะเก็บได้ไงตกไปทำไงเนี่ยตกไม่เป็นไรแต่ว่าหมายถึงมันโมมี่เนี่ยผมมีเนี่ยเกาะนั่งคือนี่เป็นข้ามตาหมดเลยทั้งหมดเลยจอยจ้ะไม่ได้นี่เอากินสิมันยังไม่สุกมากนี่ลองกินด้วยความเปรี้ยวขนาดไหนจะเอาเปรี้ยวฝากต้องเอาไปจับมันนั่นลองเค็มสมกินค่ะเอิ้นข้ามป่าจอยกินฮะนี่แหละถึงไม่กินไงนี่แหละถึงไม่เก็บมันไม่เยอะจอยมันไม่ดกไม่สนใจหรอกตอนนี้คือจอยจะพาไปดูครับแอปเปิ้ลที่ตรงห้างพี่นะครับแอปเปิ้ลที่ห้างลูกแดงแล้วเด้อนี่น้ำมันจอยเอาให้น้องไม่รีบไปซะสีสวยสวยเลยเอาไปดองได้แล้วนั่นน่ะน่าแต่ว่าให้มันสุกก่อนแค่นี้สุกแล้วสุกแล้วป่ะนี่มันสุดกว่านี้มันทั้งจะอร่อยเพิ่งเนี่ยอุ้ยมันจะแซ่บอดองพอดีเนาะน้องไม่รีบไม่กินไอ้ใช่ไหมเนี่ยมี2ต้นพี่กินดิงามดีมันสีสวยๆมั้ยจ๋อยยังงามโอ้ยจังอันนั้นนี่อันนี้ยังจังสวยเอออันนี้อ่ะเออนี่สีนี้พอดีมันถ้ามีแต่จอยมาแปรงฟันมาใหม่ๆผมเนี่ยจอยหลังแปรงฟันด้วยมันยิ่งเปรี้ยวไปใหญ่เลยแซ่บแซ่บตาปิดเลยกินแบบว่ากินของขมพอดีด้วยดองพอดีเลยใช่จะอายไม่กล้าเก็บไงอายพยายามเนี่ยแล้วนางเบิ่งอยู่จะว่าเก็บไปย่างก็เสียสมๆจ้ะพี่น้องนี่แหละครับแอปเปิ้ลถ้ากินกับเกลือน้ำจิ้มพริกนี่อุ้ยอร่อยจ้ะใส่แปรงฟันมาใหม่ๆเนาะมันจะเปรี้ยวมากมาถึงสวนแล้วจ้าครั้งแรกของปีที่ได้มาสวนน้าจอยดูแต่ตอนน้าจอยถ่ายไอ้นั่นถ่ายในวิดีโอวันนี้มาเองแล้วมาเห็นแล้วเอมิลี่รดน้ำช่วยนะจอยจะรดน้ำในเตาอบก็ปีข้าวดีใส่ต้นอันนั้นเธอที่ถ่ายเธอถ่ายต้นกล้วยไหมจอยโอ้ยตรงนั้นบ่โอ้พี่นึกว่าไอ้อันนี้พริกพริกจะให้มันน้ำมันเต็มนี้ก่อนมันจะลดตรงนั้นเดี๋ยวจะเก็บพริกเออพริกนะจอยเนี่ยลูกพริกด้วยล้านก็โอ้ยงมออกป่ะเนี่ยออกก็เป็นอย่างเดิมน้ำหกอุ้ยบักพริกเผ็ดหรือบักพริกหวานนี่จอยอ๋อเออต้นกล้วยบ้านเราใช่ไหมนี่เห็นตอนน่ะจอยทายวันนี้มาหดน้ำช่วยน่ะจอยเพราะว่ามันจะนั่นจ้ะเพราะมันจะร้อนมากเลยอีก 2-3 วันนี่จะ30องศาเนาะจ้ะเนาะแล้วก็ลดไว้นี่ผักตำลึงมันไม่ค่อยสวยจอยว่าปีนี้นี่แหละจ้ะเนาะแถวนี้เขาให้เศร้าจ้ะจอยว่าให้เศร้าเป็นหลอกนะจ้ะหลอกใหญ่ดิแต่มันอยู่ไกลปานใช่เนาะจ้ะไกลขับรถประมาณเกือบ20นาทีได้รถใหญ่นะรถยนต์นะจ้ะ
นะจ๊ะก็เลยมาเดี๋ยวมาบ้านนะจอยก็เลยมานั่นมาเฮ็ดสวนซอยนะจอยคนนะจอยบ่แม่รีมุดเข้าไปนี่สวนกับนะจอยล่ะเพราะเขาตรงกลางอันนั้นนี่จ้ะกลางหยังก็นิดได้มั้ยนี่นิดกลางมุ้งจ้าก็เลยมันถึงจะได้กินไม่งั้นนกจะมาจิกกินหมดเอาสลัดไปกินกับผักโอ้มาจอยเอาสลัดไปกินกับผักโอเคเนาะว้ายเป็นบ่าเป็นพวงเลยเอาสลัดไปกินกับขนมจีนวันนี้จอยว่าจอยทำขนมจีนอันตื่นเถื่อเกลือพวงพวงใช่ไหมเออหมายถึงว่าสมองประทับงานปกติจอยตะกันเด้อทำตัวสุภาพก่อนจอยหนูมีข้าวไหมนะจอยมีลูกมีข้าวหนูกินด้วยแหละกลัวไม่กินเลยกลัวไม่ได้กินข้าวเหรอลูกเอ้ยว่าจะไปถามคือนะลูกนะจอยก็มีนะจอยก็กินเผาไงลูกจอยไม่หนูอดหรอกลูกนี่ชอบสติ๊กกี้ไลท์ไม่มีอ๋อนั่นจอยกินข้าวอันนั้นจะลูกเจ้านะจอยไม่มีหรอกสติ๊กกี้ไลท์ลูกหนูไม่บอกแม่นึ่งมานี่แหละจ้ะสลัดกับพ่อได้กินอยู่สลัดกับงามตอนนั้นจอยเอาไปให้ทุ่งปกใหญ่นึงกินจนมาสีเขียวกินสีหามือผมจังเมื่อมันไอ้นี่พี่มันไอ้เขาเรียกอะไรมันนี่มันอย่างตัวธาตุนะอ๋อกระซังมันแต่มันก็ยังพอได้กินอยู่ยังงามอยู่มันงามนะก็ใส่นี่ไปล้างที่บ้านเอาล้างที่บ้านเอาให้ดีดีเองที่เรากินสตรอเบอรี่ปลาได้ผิดเดี๋ยวจะชิมสตรอเบอรี่ปลานะจอยมะแมวไม่ก็ได้ใช่ดีเปรี้ยวหวานหนูจะเอาก็เอาหรอกโอเคเปรี้ยวหวานอื้อลูกนี้หวานอร่อยอร่อยแซ่บอยู่น้องไม่ดีเนาะ My first time เอาไม่ดีอันนี้มันก็ขึ้นเองอีกกว่าจอยที่นั่นตัวนี้ใช่จ้ะมาแล้วไม่ดีเนี่ยจะลดไม่ดีนะมาดูสวนของคนอังกฤษเขาจ้ะอันนี้เป็นอันมันฝรั่งด้วยนี่จ้ะข้างๆอันนี้มันฝรั่งมันฝรั่งกับผักกาดมันบ่นั่นผักกะหล่ำมันวะอันสีเรื่องไอ้ออกม่วงเขียวๆนะอย่างสวนข้าเจ้าเออไม่ตายมีขี้หมาอยู่ด้วยโอเคนี่ๆสุกหอมมากเลยโอ้ลูกใหญ่แล้วตัวนี้นะฮะ blackberry นี่แหละนี่ยังก็หมากเล็บแมวของเราคุณสวนค่ะเจ้าเอาเป็นล็อกเป็นล็อกจ้ะคนไหนที่เขาชอบไอ้แบบว่าปลูกนะจอยชอบปลูกกินชอบกินออร์แกนิกเห็นไหมปลูกเองกินเองมั่นใจเองนะแจกเพื่อนแจกเพื่อนแจกยังไปนะจ้ะเนี่ยคนชอบปลูกก็จะเช่าที่ปลูกหรือไม่ก็หาที่ปลูกแบบออร์แกนิกนะจ้ะคนที่เขาชอบกินออร์แกนิกนั่นก็เป็นลอกๆไปจ้ะสวนเขาก็คล้ายๆเราก็จะมีกระเทียมมีหอมมีผักกาดมีโอ้ต้นแอปเปิ้ลว่าใหญ่เลยคุกกิ้งแอปเปิ้ลจ้ะใช่ๆเลขที่8ด้วยดูซะเมื่อก่อนพ่อแอนดี้เขาจะเช่าแปลงนี้ละจ้ะเออแต่ก่อนพ่อแอนดี้เช่าแปลงนี้ดูดิมันก็จะมีหลายต้นนู้นก็ใช่เออ3ต้นที่ก็ต้นใหญ่ๆเบิ่งต้นแอปเปิ้ลนี่นะจ้ะอันนี้คุกกิ้งแอปเปิ้ลจ้ะเออไว้จะทำอาหารไว้ทำเป็นซอสอร่อยกินเปรี้ยวๆไหมจอยเบิ่งจ้ะกะสิมีกระเทียมเนาะจอยมีหอมมีกะหล่ำมีราสเบอร์รี่พวกนี้ล่ะสวนข้าเจ้าสวนไหมนี่ก็แอปเปิ้ลน้อยนี่ก็จะเป็นไอ้นั่นค่ะไอ้อย่างก็รูบาร์บที่จอยให้เบิ่งนี่ล่ะเขามาทำพายกันเออแล้วก็มีถั่วประมาณนี้นั่นค่ะต้นถั่วเพิ่นเหมือนที่ทรายไปถ่ายบ้านโอลิเวียให้ดูนั่นแหละจ้ะแล้วเนาะสวนครัวข้าเจ้าเขาก็จะมีอย่างก็เฮิร์บเนาะก็จะมีไอ้สะระแหน่แพแถวนั้นเยอะเออทั้งผลผลละใหม่ข้าวโพดช่วงนี้หน้าร้อนเขาปลูกข้าวโพดจ้ะนี่เห็นไหมนี่ข้าวโพดสวนนี้สวยเนาะจอยข้าวโพดอันนั้นกระเทียมแต่ดินไม่ดี
เอออันนั้นไอ้คะน้าใบหยิกอันนั้นกะลำดอกเขาเรียกอันที่ใบหยิกหยิกนี่สวนนี้สวยจังเลยสวนนี้จ้ะอันนั้นถั่วของเพื่อนจ้ะถั่วอันนั้นไอ้อย่างก็หอมหัวใหญ่จ้ะเดี๋ยวก็เก็บได้แล้วหอมหัวใหญ่เห็นไหมเป็นหัวแล้วอันนั้นเป็นโพเทโต้จ้ะอันสุดท้ายนั่นมันฝรั่งเนาะนี่แหละจ้าสวนข้าเจ้ามาประมาณนี้แหละกลับมาถึงบ้านมาชมสวนบ้านนะจอยทีนี้อันนั้นชมสวนนอกบ้านแล้ว อันนี้สวนในบ้านโอ้ยชาแอปเปิลนะจอยโตหรือไม่นี่แอปเปิ้ลเรามันลูกเล็กๆเองของน้าจอยโตแล้วโอ้มะเขือเทศกำลังงามกำลังงามอันนี้ผักไอ้นั่นผักขึ้นช่ายนะจอยตะกี้พาเดินชมสวนข้างนอกวันนี้พามาเดินชมสวนในบ้านดูสวยจ้ะเห็นแล้วชื่นใจอุ่นน้าจอยกำลังเตรียมกินข้าวมาเด้อบ้านเด้อกลับมาแกกินข้าวเที่ยงกันพอดีอาหารเยอะมากแกเพิ่งพี่น้องตอนจะรีบด้นอยู่ด้นทุดทุดอ่ะอีกคนอัพเดททุดแบบอยู่สลิปปิ้งสิเนาะด้นผักผักโอ้แล้วก็ลาบหมูแล้วก็ป่าทอดมันป่าทอดมันป่าจ้ะค่ะขอบให้น้องเมลี่ถ้าพี่น้องถ้ายังไม่อิ่มก็จะส้มตำกันจ้ะเออเลเซอร์เนาะพี่เนาะ